ไม่เสียเวลาดีกว่าครับเราไปพบกับมวยในคู่ที่2ในพิกัด130ปอนด์ดีกว่านะฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมขอเบิกตัวนักชกในฝั่งมุมน้ำเงินคนนี้เป็นนักชกกำปั้นหนักครับก็ผ่านสังเวียนมาเยอะแยะครับเขาบอกว่าเขาต้องการจะเดินตามความฝันของตัวเองนะฮะเพื่อไปสู่แชมป์โลกสักครั้งหนึ่งถ้าพร้อมแล้วขอเสียงตบมือต้อนรับธงชัยคอนประเดิมธงชัยคานประเดิมนักชกหนุ่มไฟแรงจากจังหวัดพิษณุโลกที่วันนี้จะขอมาโชว์ฝีมือและประสบการณ์บนเวทีนักสู้แห่งนี้สวัสดีครับผมชื่อนายธงชัยคานประเดิมมาจากจังหวัดพิษณุโลกครับจุดสูงสุดของผมก็คืออยากไปต่อยโอลิมปิกสักครั้งครับผมไม่คิดว่าอายุเป็นอุปสรรคครับขึ้นไปบนเวทีเนี่ยเราก็ต้องต่อยกันอยู่ดีครับระวังหมัดหน้าผมนะครับหมัดหน้าผมเร็วจะล่วงไม่รู้ตัวนะครับวันนี้ผลจอกมาเป็นยังไงไม่รู้ผมทำเต็มที่แน่นอนเพื่ออนาคตของผมเพื่อพ่อแม่เพื่อคนที่เชียร์ผมอยู่ครับประตูนักชกครับอายุ18ธงชัยคานประเดิมนักชกชาวพิษณุโลกครับคนนี้แม่ได้บอกกับคู่แข่งของเขานะครับว่าให้ระวังหมัดหน้าของเขาไว้ให้ดีๆนี่แหละฮะหนุ่มไฟแรงของเราในมุมน้ำเงินครับเรามาเจอคู่ชกของเขาในวันนี้กันดีกว่านะครับในมุมแดงคนนี้นี่ถือว่าเป็นนักชกวัยคะนองเลยก็ว่าได้จากแดนอีสานครับจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นมวยซ้ายสายโหดถ้าพร้อมแล้วขอเสียงตบมือต้อนรับธนพลมาโพหรือสายอุบลธนพลมาโพนักชกหนุ่มวัย17ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางจากแดนอีสานออกมาตามหาความฝันบนถนนสายนักสู้วันนี้เขาจะมาสู้เต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะบนเวทีแห่งนี้สวัสดีครับผมธนพลมาโพผมเป็นคนจังหวัดอุบลครับความฝันเดียวของผมคืออยากติดทีมชาติครับถึงผมจะอายุแค่17ปีผมก็ไม่กลัวรุ่นพี่เพราะผมอยากเป็นที่หนึ่งในรายการนี้ครับถึงผมจะประสบการณ์น้อยกว่าทุกคนแต่ขึ้นเวทีผมไม่ยอมแพ้แน่นอนครับขอเปิดตัวนักชกจากอุบลราชธานีธนพลมาโพชอบจังเลยนะฮะที่เขาอยากจะเป็นแชมป์ในรายการของเราเพราะรายการของเราไม่ได้ทำให้เป็นแชมป์แค่รายการเรานะฮะยังจะส่งต่อไปชิงแชมป์เข็มขัด WBA เอเชียและขึ้นไต่ระดับแชมป์โลกอีกด้วยอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นโอ้โหเริ่มเร็วนะฮะก็จะมีการพัฒนาไปสู่ระดับโลกได้เร็วกว่าคนอื่นครับเอาละฮะตอนนี้เปิดตัวนักมวยไปเรียบร้อยทั้ง2คนนะครับเราไปฟังคอมเมนเตอร์รุ่นพี่กันบ้างดีกว่าว่าทั้ง3ท่านเนี่ยดูหน่วยก้านแล้วคิดว่าใครจะอยู่ใครจะไปเชิญครับมาถึงคู่นี้ครับท่านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าโปรไฟล์อายุเท่ากันการชกสมัครเล่นก็สูสีคู่ขี้เท่ากันใช่ครับ60กว่าไฟล์พอกันเลยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะใช่ครับมุมแดงคิดว่าเป็นไงมุมแดงคิดว่าน่าจะคู่ขี้นั่นแหละที่บอกอ่ะมันอยู่ที่การวางแผนการชกมากกว่าครับสายสมัครเล่นเหมือนกันเหมือนกันครับน้ำเงินล่ะครับน้ำเงินมาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดพิษณุโลกครับผมระดับเยาวชนนะครับเพราะมันอย่างนี้ผมว่าเป็นเด็กเรามาทำเป็นมวยสไตล์มวยที่ผมว่าประสบการณ์เขาจะขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับเพราะว่าพื้นฐานมาจากมวยสากลสมัครเล่นเอาละครับจะสนุกตื่นเต้นแค่ไหนไปดูทั้งคู่ฟาดปากกันเลยครับขอบคุณครับพี่สมจิตนะฮะแล้วก็พี่เขาทรายพี่สุพรรณด้วยครับเอาล่ะตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะกับมวยในพิกัด130ปอนด์ครับขออนุญาตแนะนำนะฮะสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับกรรมการอาคมวรรณสิทธิ์ครับ
มาตามกันต่อครับคู่ที่2ครับของเดอะไฟเตอร์ล่าฝันบัลลังก์โลกครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมครับน้องอ้อยครับเข้มข้นจริงๆครับคู่แรก130ปอนด์เปิดหัวไปไม่เอกฉันท์นะคะแนน2ต่อ1เสียงนะครับมาดูสัดส่วนหน่อยนะครับ17กับ18ครับส่วนสูงนี่โอ้มุมแดงสูงกว่าเยอะเลยครับ11เซนติเมตรนะครับ176กับ165ครับไม่ต้องฟังเสียงแล้วครับวิทยาเปิดตัวทั้งคู่นี่บอกว่าอยากเป็นแชมป์โอลิมปิกครับแต่ว่าหลังไมค์นี่บอกว่าถ้าโอลิมปิกไปไม่ได้ขอเป็นแชมป์โลกครับก็เลยมาสวมรองเท้าครับชกในรายการเดอะไฟเตอร์ครั้งนี้ครับโอ้ยดูธนพลและการยืนมวยรูปร่างช่วงชกแล้วนึกถึงในอดีตเลยครับโทมัสเฮิร์นครับดูขาครับโอ้โหช่วงขายาวมากแม่ทรงมวยนี่สวยงามทั้งคู่เลยนะครับดูครับชิงจังหวะกันแล้วครับธงชัยนี่จากโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกนะครับก็ต้องบอกว่าโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกตอนนี้นี่เป็นแหล่งบ่มเพาะนักมวยสมัครเล่นระดับประเทศครับครับก็เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับทั้งคู่17กับ18 17จากอุบลครับมุมแดงครับ18จากพิษณุโลกมาหมัดหน้าดูครับดูเบสิกครับโอ้โหยืนมวยคนละทางกันนะครับซ้ายกับขวาครับนี่แหละครับนี่เป็นการยกระดับเป็นการเปลี่ยนแปลงของโปรโมเตอร์ครับคุณเอียงทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒน์ครับนำมวยที่มีเบสิกทักษะดีๆครับมาวัดกันแล้วก็มาพิสูจน์กันว่าใครจะได้ไปต่อครับโดยไม่จำเป็นหรอกครับจะต้องเป็นแชมป์ครับจะได้เป็นมวยสร้างใครแพ้แล้วก็มีผลงานดีฝีมือดีจริงครับฟอร์มเข้าตาก็สามารถมาอยู่ในแผนการสร้างได้ด้วยขอให้โชว์ให้เข้าตานะครับวันนี้หนุ่มเอียงทวีสินก็นั่งติดคอเวทีครับดูผลงานแล้วก็ห้ามพลาดนะครับถ้าจบจากคู่นี้แล้วเราจะได้ดูคู่ตัดเชือกนะครับในรุ่น115ปอนด์ครับได้รู้แน่นอนครับว่าวันนี้ใครชิงกับใครชิงเงิน 300,000 ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรายการมวยสมคุณภาพของประเทศไทยแล้วครับโดย TL Promotion ครับร่วมกับ Galaxy Boxing Promotion แล้วก็ช่องวันหมายเลข31โอ้ศีรษะชนกันหรือเปล่าครับเมื่อสักครู่วันนี้โถมเข้ามาครับธงชัยเตี้ยกว่าครับออสจังหวะโถมเข้ามาก็มีโอกาสกับศีรษะที่จะชนกันกรรมการอาคมนะครับมีตัดลำตัวด้วยครับทางด้านธงชัยรุ่นราวคราวเดียวกันครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกระดูกพอๆกันแล้วก็วันเสาร์หน้านี่เราจะกลับมาเจอกันเวลาเดิมนะครับก็ 15:15 วันนี้เรามาเจอกันไวนิดนึงครับเสาร์หน้ากลับมาเวลาเดิมกับรอบชิงชนะเลิศแล้วครับแหมต้องบอกว่าพลาดไม่ได้มาบนเวทีครับนี่เป็นคู่ที่2ของรุ่น130ปอนด์ครับย้ำนะครับแชมป์ในแต่ละรุ่นนะครับทาง TL Promotion ครับร่วมกับช่องวันก็จะส่งครับให้ชกชิงแชมป์ WBA เอเชียในไฟต์ต่อไปเลยนะครับรุ่น115ปอนด์ครับโอ้ยแม่ซ้ายตรงครับของทางด้านธนพลครับแม่นเหลือเกินครับออสโอ้โหและยาวด้วยครับธงชัยยังเนี่ยครับพยายามจะมีหมัดหน้านี่ตัดลำตัวเห็นลำตัวแล้วหน้าทุบเหลือเกินครับชายโครงยาวมากครับธนพลเป่าใหญ่โอ้ยเนี่ยครับจิ้มล่างสลับบนแล้วครับทางด้านของธงชัยวินาทีสุดท้ายครับยกแรกนี่ก็ดูว่าเป็นการยั่งเชิงกันอยู่ครับว่าต่างฝ่ายต่างมีไม้เด็ดอะไรครับครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับมาตามต่อยกที่2ครับเดือดกว่าเดิมแน่นอนครับผลิตภัณฑ์จากครอบครัวจระเข้แม่ต้องบอกเลยครับท่านผู้ชมครับคู่นี้ขึ้นมานี่เชิงเหมือนกันชกคล้ายกันซ้ายกับขวาครับชิงจังหวะกันออกยังติดสมัครเล่นกันอยู่สมัครเล่นกันอยู่ครับมุมแดงควรจะทำไงครับพี่แดงก็ควรจะออกหมัดเย็บให้เยอะกว่านี้นะครับเพราะอะไรฮะเป็นมวยที่ยาวอยู่แล้วต้องเย็บให้เอาความยาวได้เปรียบสูงกว่ายาวกว่าใช่ต้องเย็บเยอะๆเย็บเยอะๆแล้วก็ฮะน้ำเงินละฮะทำไงเนี่ยครับผมดูว่าทั้งคู่ยังเป็นติดสไตล์สมัครเล่นอย่างว่าแต่ว่ามวยชื่อทัวร์นี้ต้องขยันออกหมัดขยันออกหมัดแล้วมีความมุมานะที่อยากชนะออกหมัดให้ต่อเนื่องให้ต่อเนื่องกว่านี้ออกหมัดชุดให้ได้ใช่ออกไม่ให้หมัดเดียวนะเมื่อกี้ยังหมัดเดียวทั้งคู่ยังหมัดเดียวอยู่ไปดูกันต่อครับยกที่2ครับกันต่อครับยกที่2ครับยกแรกนี่อาจจะยังไม่เร่งกันเท่าไหร่ครับดูชั้นดูเชิงวัดพลังหมัดกันก่อนยกนี้นี่เดือดกว่าเดิมแน่นอนแล้วครับน้องออสน่าจะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับทั้งคู่ก็เหมือนจะกดดันพอสมควรครับในยกแรกยกนี้ติดตามกันนะครับธนพลมาโพมุมแดงครับส่วนน้ำเงินที่ธงชัยคานประเดิมครับโอ้ช่วงชกนี่เห็นแล้วแม่สวยงามนะครับธนพลนี่ครับยกที่2นี่ครับธงชัย
โอ้โหธนพลนี่ยาวแล้วไม่เก้งก้างครับออสมีความรวดเร็วครับจังหวะเข้าทำนี่นี่คือเทคนิคครับของมวยสมัครเล่นครับมีการล็อกมีการกดแขนกันวงในน่าจะออกโอ้โหเอาละครับเอาละครับน่าจะได้เห็นของดีแล้วครับยกนี้เนี่ยซ้ายมีตบฮุกขวาด้วยครับธนพลอุ้ยไม่ถึงชัยมาโอ้โหจิ้มท้องครับแม่ยังไงครับตัวสูงๆยาวๆโดนลำตัวแล้วจะกระจีหรือเปล่าครับพี่ติ๊บโอ้โหธงชัยนี่จังหวะต่อยท้องนี่อาจจะดูไม่ชัดเจนนะแต่ว่ามันแน่นครับต่อยแล้วปึ๊กเข้าไปนี่หูยต้องชงครับธนพลนี่เก็บอาการได้ดีมากครับโดนเข้าไปที่บริเวณลิ้นปี่ครับออสยกนี้ธงชัยเน้นของหนักแล้วครับโอ้โหใครครับไม่ลำหนักลำโค่นครับช่วงชกเสียเปรียบก็จริงแต่ว่าธงชัยนี่มีลูกหนักครับมาชดเชยดูครับเน้นลำตัวหลวงลำตัวอาวาสบนด้วยครับฉาบฉวยนะครับทางด้านธนพลใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ครับอยู่วงนอกแต่ก็ไม่ถอยด้วยนะครับเปิดเกมเดินมีฮุกขวาสวยครับธนพลนี่ครับจิ้มเข้าไปเดินครับอุ้ยขวาของธงชัยครับนี่แหละครับมวยซ้ายกับขวาครับชิงออกก่อนนี่ได้เปรียบครับโดยเฉพาะขวาตรงของธงชัยครับที่ออกได้อย่างรวดเร็วครับอ้าวโดนแล้วครับโอ้ต่างฝ่ายต่างโดนครับดูแล้วก็แหมโดนหมัดขวาครับธนพลธงชัยได้ลูกหนักจริงๆครับเนี่ยเน้นตัดลำตัวครับอุ้ยอัปเปอร์คัทคือเขามีลูกหนักแล้วก็มีเบสิกจากมวยสมัครเล่นมาด้วยครับออสนี่คือจุดเด่นแล้วก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าโอ้มีแววจริงๆก็อายุ18ปีเท่านั้นครับดูใช้ได้ครับทั้งคู่จิ้มเลือกแล้วออกนะครับธนพลส่วนธงชัยนี่เดียวครับโอ้โหล้วงท้องคอยแรงแล้วครับช็อตหรือเปล่าช็อตหรือเปล่าดูครับเน้นท้องส่วนใหญ่อัดเข้าไปครับจำกันไปที่เดิมโอ้ทำท่าไม่ดีครับธนพลโดนลำตัวแล้วโอ้เนี่ยครับต้องล็อกเลยครับออสโอ้เอาละครับเห็นช่องแล้วโดนหมัดสองหมัดทนได้ครับแต่ว่าธงชัยนี่ต่อยท้องอย่างเดียวเลยครับยกนี้ยกสองต่อยทั้งยกเลยครับดูแล้วเหมือนจะได้ผลด้วยนะครับโอ้โหธนพลออกอาการตัวงอครับต้องย่อเลยนะครับแล้วก็ลดกาดมาปิดบริเวณชายโครงโดนหมัด 1-2 ครับครับตู่แหมความเร็วนี่ไม่งัดออกมาใช้แล้วครับทางด้านของธนพลครับพอโดนท้องหนักๆเข้าไปแล้วความเร็วนี่ขาไม่ไปครับยังสวนอยู่นะครับคือรุ่นใหม่นี่มันเจ็บแล้วฟื้นไวครับโอ้10วิยก2ครับ10วิสุดท้ายครับยังกัดฟันเดินอยู่ครับธนพลหัวใจสอบผ่านนะชกเป็นครับปลายยกนี่พยายามเร่งครับพักกันคู่เดียวครับมาตามต่อยกสุดท้ายครับรถเกี่ยวนวดข้าวคุโบต้าเกี่ยวดีชีวิตดีโอ้โหต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าผ่านไป2ยกยกที่2นี่เกมเปลี่ยนเลยนะเดินบู๊ยิ่งขึ้นต่อยหมัดเยอะขึ้นตอนนี้รู้สึกว่างอเป็นกุ้งแล้วนะแดงเราเริ่มเป็นสวนต้องลมแล้วครับผมงอนเงินงอนเงินโดนตัดลำตัวจะแก้ยังไงดีแก้ยังไงก็ต้องเย็บต้องเล่นวงนอกเล่นวงในเล่นเขาก็เซ็ตเขาอยากเข้าใกล้อยากเข้าใกล้ครับเล่นยาวๆใช่แต่ถือว่าผมใช้ถือว่าทำได้ดีครับยกที่2เพราะยกแรกเนี่ยดูเชิงมากไปเพราะยก2แต่ว่าต้องชมโค้ชว่าโค้ชแก้เกมดีเพราะต้องเดินใกล้ๆเพราะเราตัวเตี้ยกว่าโค้ชชาติกับโค้ชสัจพรนี่นะสัจพรจำเริญสันกับโค้ชชาติมาดีมาดีมาดีเดินอัดแล้วได้ผลด้วยได้ผลนะครับเดินตัดลำตัวแล้วเอาละครับยกที่3ยกสุดท้ายครับใครจะไปต่อใครจะกลับบ้านครับไปชมกันต่อเลยสีสันสดใสครับจากเดอะไฟเตอร์ครับช่องวันหมายเลข31ครับร่วมกับ TL Promotion และ Galaxy Boxing Promotion ครับยกสุดท้ายแล้วครับน้องออสแม่2ยก2นี่ผมว่าตื่นเต้นมากๆครับเกิดอะไรขึ้นครับลำตัวของธนพลเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหโดนแล้วทำท่าตัวแข็งทำท่าจะหยุดเหมือนกันนะครับก็ธงชัยคานพลเดิมนี่ได้เปรียบแล้วครับชกอาชีพมาบ้างครับตัวหน้าของธนพลนี่อาจจะเป็นการเปิดซิงตัวเองครับในการขึ้นสังเวียนในรูปแบบมวยสากลอาชีพตามต่อครับยกนี้ครับต้องดูครับธนพลจะแก้เกมโอ้โหจิ้มซ้ายครับแม่ต้องยืนห่างๆอย่างนี้แหละครับเพราะอย่างที่พี่สุบานคุณเขาทรายว่าครับต้องใช้ช่วงชกให้ได้เปรียบฉาบฉวยเนี่ยครับตีหัวเข้าบ้านแต่ธงชัยเขารู้ไงครับคือรู้ว่าจังหวะไหนควรทำจังหวะไหนควรผ่อนครับยกนี้ธนพลต้องเอาคืนหน่อยครับเพราะว่ายกที่แล้วนี่ดูว่าเป็นรองนะตามสายตาครับชัดเจนเลยครับตามภาพที่เห็นเลยครับโดนลำตัวไปแล้วมีอาการ
ดูธงชัยครับยกนี้นี่ไม่บุกเหมือนเดิมแต่ว่าดูครับมาตั้งแล้วก็เน้นหนักๆแบบนี้ครับได้ความหนักนี่ธงชัยนี่ชัดเจนเลยครับต่อยคู่ต่อสู้แล้วมีอาการครับแต่ว่าไม่เดินนี่ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ธนพลนี่ได้เอาคืนด้วยนะครับยังไม่แม่นครับมีลูกหนักนะครับค้ำเอาไว้ครับตรงด้านของธงชัยครับทำให้ธนพลเนี่ยไม่กล้าที่จะเปิดเกมเดินแบบเต็มที่ครับบอสเพราะว่าเดินเข้าไปแล้วโดนบวกขวานหนักๆนี่มันเหนื่อยเหมือนกันครับแบบนี้ขู่ตลอดเลยครับทางด้านธงชัยหลวงท้องสวนหมัดแต่ว่ายังอยู่ในไปปลายหมัดนะครับเมื่อสักครู่ก็ลุ้นไปพร้อมๆกันครับใครจะตีตั๋วเข้ารอบต่อไปครับนี่รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทนะครับ130ปอนด์พอจบคู่นี้เดี๋ยวเราดูคู่ตัดเชือกนะครับ115ครับใครชิงใครวันนี้ได้รู้แน่นอนครับอุ้ยเอาครับเนี่ยครับขวาของธงชัยครับโอ้โหเห็นแล้วครับเริ่มจะเห็นเพชรส่องประกายแล้วครับออสครับนี่ขนาดแค่รอบแรกเท่านั้นนะครับในรุ่น130ปอนด์เนี่ยเล่นฝีมือได้ด้วยนะครับยก2นี่เป็นมวยไฟเตอร์ครับมายกนี้ธงชัยใช้ฝีมือครับอ้าวอุ้ยจังหวะศีรษะชนกันหรือเปล่าครับเห็นเข้ามานี่ครับพอโดนหนักๆแล้วทางด้านของธนพลนี่ต้องออกมาหายใจยาวๆเลยครับมีหยุดคิดเหมือนกันครับว่าเอาไงดีครับท่านเดียครับโอ้โหลำตัวตอดไปเรื่อยครับธงชัยโอ้โหนี่ถือว่าเปิดตัวได้สวยครับข้อดีของการเอานักมวยสมัครเล่นมาชกอาชีพครับออสสังเกตนะครับธนพลในยกที่2เนี่ยสภาพล่อแร่นะแต่พอมายก3ครับสเต็ปเขายังอยู่มันทำให้โอกาสที่จะโดนคู่ต่อสู้น้องเนี่ยเป็นไปได้ยากใช่ครับก็ยังมีการเคลื่อนที่ที่ว่องไวรวดเร็วเข้ามาช่วยนะครับหมัดขวาจิ้มครับธงชัยโอ้ใช้ฝีมือเลือกเลยครับเลือกแล้วกรรมการคมแยกก่อนครับเห็นว่าออกอาวุธไม่ได้ครับเอาละครับ10วินาทีสุดท้ายแล้วครับแหมความหนักของธงชัยนี่วันนี้นี่ต้องบอกว่างัดมาใช้ได้ผลครับหมดยกสุดท้ายครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับกับผลการแข่งขันคู่ที่2ครับพักกันครู่เดียวครับกลับเข้าสู่รายการ The Fighter ล่าฝันบัลลังก์โลกนะครับตอนนี้ผมมีไฮไลท์ทั้ง3ยกให้ดูก่อนที่จะรู้ผลการชกกันครับเชิญเลยฮะมาย้อนรอยครับ3ยกที่ผ่านมาครับออสต้องบอกว่าเป็น3ยกที่เข้มข้นครับคุณภาพเลยครับโอ้โหดูจังหวะการต่อยลำตัวของธงชัยครับถือว่าดุดันรุนแรงครับในช่วงยกแรกที่ทั้งคู่ดูเชิงกันอยู่ในทางด้านของธนพลที่ดูดีกว่านะครับช่วงชกสวยงามดูมีอนาคตเลยครับจุดเปลี่ยนของเกมคู่นี้เนี่ยอยู่ในยกที่2แล้วครับเอาละครับไปฟังผลกันบนเวทีกับเพชรจ้าครับผมเอาละครับตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือของเพชรจ้าเรียบร้อยแล้วนะครับและผู้ชนะในไฟนี้ชนะคะแนนแบบเอกฉันท์ผู้ชนะได้แก่ใส่กันแบบไม่ยั้งตอนนี้นี่เราไปฟังคอมเมนต์จากคอมเมนเตอร์ของเราทั้ง3ท่านเลยดีกว่าครับแม่คู่นี้ต้องบอกครับว่านาวาโทวิชัยนะฮะบอกว่าแม่เสียดายสูงกว่ามันน่าต่อยใกล้เหลือเกินแน่ต่อยยาวๆนะมุมแดงเขาออกผมว่าต้องไปสุดความแข็งๆความต่อยไปก็งงไปงงเย็นงงเย็นไปเลยนะมันดูไม่แข็งแรงใช่ไม่แข็งแรงสูงยาวต้องแข็งแรงกว่านี้ใช่หมุนเงินครับเข้าไปต่อรอบต่อไปทำไงนี่ก็ถือว่าทำได้ดีครับธงชัยคานประเดิมแต่ว่าถ้ามันเป็นมวยสากลอาชีพแล้วเนี่ยผมว่าต้องเปลี่ยนการออกหมัดให้ออกหมัดให้แรงมากกว่านี้ให้หนักออกหมัดให้แรงให้หมัดให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ต่อยเยอะกว่านี้ขอบคุณครับผมเอาละครับรอบรองชนะเลิศคู่ต่อไปครับสนุกอย่างแน่นอนครับพบกับคุณเพชรจ้าต่อเลย
คุณกำลังอยู่กับผมเพชรจ้านะครับนี่คือข่าวดีครับสำหรับใครก็ตามที่ชอบติดตามดูมวยรายการของเรา The Fighter ล่าฝันบัลลังก์โลกมวยสากลที่ชกเพียงแค่3ยกยกละ3นาทีมีเวลาให้พักแค่2นาทีพระเจ้าใครอยากดูนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่อยากจะติดตามกดเข้าไปดูได้ครับผ่านทาง Facebook ของเราตอนนี้เรามี Facebook แล้วมีคนติดตามมากมายเข้าไปครับทาง The Fighter Thailand และใครที่อยากจะดูถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางออนไลน์หรือดูย้อนหลังเต็มตลอดชั่วโมงกว่าเข้าไปได้ครับทาง YouTube กดคลิกเข้าไปที่ TL Boxing Promotion กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับ